นับสนุนโดยตู้เย็น Panasonic 8สีซีรีส์ใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการ Chef Table ครับรายการอาหารที่ให้ความสุขสนุกสนานมากการทำอาหารนั่นเองครับและแน่นอนครับทุกครั้งที่เราพบกันผมก็มีเมนูที่ยากบ้างง่ายบ้างมาฝากท่านผู้ชมครับและแน่นอนวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงเมนูเห็ดกันนะครับเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้มีเห็ดมากมายหลายชนิดมากวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเมนูเห็ดกันทั้งหมดเลยผมว่าแฟนเห็ดพันธุ์แท้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับและแน่นอนครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีดาราสาวสวยซึ่งจริงๆแล้วเป็นขวัญใจผมตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะท่านผู้ชมตอนนี้ไม่สวยธรรมดาเซ็กซี่ด้วยเธอเป็นใครไปพบกับเธอได้เลยครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแหมาอาจารย์อาจารย์บอกว่าตั้งแต่เด็กๆเลย อันนี้น้อยใจนะคะไม่ต้องเรียกอาจารย์เรียกเชฟด้วยกันเรียกพี่เชฟด้วยเจมี่เป็นไงบ้างหายไม่ได้ผมว่าไม่ได้จริงๆติดตามตั้งแต่สมัยเล่นละครเรื่องอะไรที่ตอนนั้นเนี่ยจะมีครอบครัวที่แบบเจมี่จะเป็นคนอะไรเนี่ยเรื่องอะไรนะหลายเรื่องหลายเรื่องแต่ว่าจริงๆอยู่เล่นละครมา18ปีแล้วนานมากๆเจมี่ชอบทานเห็ดไหมจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยชอบทานมากแล้วก็มีประโยชน์มากฝรั่งเขาชอบเอาไปทำเป็นพวกvegetarianอย่างเงี้ยนะใช่ใช่เพราะว่าเห็ดจริงๆมันก็มีสารอาหารเยอะเยอะมากเลยและมีคุณการทางยาด้วยซึ่งวันนี้ก็บอกท่านผู้ชมตั้งแต่ต้นแล้วว่าเรามีเมนูเห็ดทั้งหมดเลยถ้าเกิดพร้อมเนี่ยแล้วครอบครัวกันแล้วไปคุยกันเรื่องเห็ดกันดีกว่าเชิญครับเชิญครับครัวเนี่ยครัวเชฟเทเบิลมันก็มีอยู่แค่นี้นะมันมีแบบนะแต่สิ่งนึงเนี่ยที่พี่เชฟต้องการเป็นธรรมเนียมใช่ไหมคะมีใครแอบบอกว่าน้องชอรู้สึกไม่ใช่ติดตามรายการอ๋อเลยอ่ะขออนุญาตนะคะนึกว่าพี่เชฟให้มาเต้นแน่นอกซะเองวันนี้เอ้ยจริงอ่ะโอ้ยเดี๋ยวพูดก็พูดนะอือชมผมเองเนี่ยเล่าด้วยความจริงเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอยู่ลอนดอนค่ะแล้วก็มีโอกาสเด็กๆที่เชฟที่ทำงานที่อังกฤษเนี่ยเขาก็พาไปเชฟไปไหนเลิกงานแล้วเขาพาไปคาราโอเกะนะในลอนดอนอย่าบอกเปิดมิวสิกเพลงหนูตาอายเชฟใช่แล้วก็แบบแล้วเป็นครั้งแรกที่ได้ดูมิวสิกเพลงนี้เขาก็ดังมานานไม่เคยดูแล้วไม่เคยดูเขาบอกโอ้ดังมากขนาดเคยมีเทปก็เคยพูดถึงแต่พอเขาเปิดดูโอ้โหมันก็แน่นอกใช่ไหมแน่นอกอาจารย์ต้องทำนิดนึงได้ไหมคะไปลองให้หนึ่งสองสามเป็นแน่นอกอย่างนี้เหรอนี่แน่นอกอ่ะทำแล้วมันไม่เหมือนนะถ้าเกิดเอมี่ทำได้เลยเออไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเอาละท่านผู้ชมครับในเมื่อพูดถึงเหตุการณ์วันนี้ผมก็มีเมนูที่3เมนูด้วยกันแต่เมนูแรกวันนี้ที่อยากนำเสนอจริงแล้วผมเป็นคนชอบทานเนื้อชอบทานเนื้อไหมชอบทานนะเป็นอีทนะครับmeat eater แล้วกันทีนี้เป็นนี้ผมก็เลยทำเป็น10รอยสเต็กซอสเห็ดเรามาเริ่มทำกันเลยไหมฮะค่ะเอาเลยค่ะเอาละเดี๋ยวมันอันแรกเลยเป็นซิปลอยเป็นซิปลอยนะครับเนื้อจะใช้เนื้อตัวอื่นก็ได้ตัวไหนก็ได้จะเป็นเอาละครับนะเราเริ่มลงมือทำผมว่าเราทำซอสก่อนนะครับชนิดจะเป็นซอสเห็ดอันนี้เป็นอาหารไทยหรืออาหารเมืองนอกฝรั่งวันนี้อาหารฝรั่งนะแหมก็มันก็มีทำวันนี้จะทำทั้งสามทั้งไทยทั้งฝรั่งค่ะก็รู้ว่าเจมี่มาแล้วใช่ไหมคะเพราะนั้นแล้ววันนี้ก็ได้ทำแบบ East Meet West ใช่ East Meet West เพื่อที่จะ match ใช้เนยผัดกับหอมใช้เนยลงไปโอเคเสร็จแล้วหนูช่วยคนไหมช่วยคนนี้หนึ่งนะคะนะครับเสร็จแล้วตัวกระเทียมท่านผู้ชมใช้ได้กลิ่นอย่างนี้นึกถึงตอนเป็นเด็กๆนะคะพี่เชฟที่แบบว่านะคุณแม่ทำ
ปรุงอาหารด้วยเนยอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปนะเทียมนิดนึงนะครับเสร็จแล้วตัวพาสลีย์นะฮะโอเคนะครับตอนนี้เราผัดไปสักพักให้หอมก่อนนะครับค่ะทีนี้เชฟเตรียมที่จะใช้แชมพิออนนะครับก่อนนิดนึงเชฟใส่ไวน์แดงไปเล็กน้อยนะฮะต้องเดินรูดไวน์แดงกับตัวหอมตัวนี้เราใช้ตัวเขาเรียกว่าติดรอยคือสันนอกนะครับผมหมักใส่พริกไทยนะแล้วก็มีเกลือนะครับเจมี่ทานเผ็ดไหมก็ทานได้นะคะทานได้นะค่ะแล้วก็ใส่ตัวอันนี้เป็นน้ำมันมะกอกอ๋อน้ำมันมะกอกนะครับผมจะมารีเนตเนื้อไว้ประมาณสักแค่5นาทีค่ะ50นาทีนะครับผมเก็บไว้ในตู้เย็นนิดนึงตอนหมักเนื้อนี่ต้องใส่ตู้เย็นเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยการทำให้เปลี่ยนอุณหภูมิเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนอุณหภูมิพวกเนื้อพวกอะไรต่างมันก็จะมีการปรับเพราะนั้นมันก็จะการที่มารีเนตการซึมของดูดตัวซอสให้ได้เข้าไปในเนื้อได้ดียิ่งขึ้นครับเสร็จแล้วผัดหอมอย่างนี้ไปนะครับแน่นอนว่าขอเติมน้ำนิดนึงเกี่ยวหอมให้เปื่อยก่อนนี่ทีนี้ตัวเห็ดนี่เห็ดแชมปิองนะครับแชมปิองนี่หาทานได้ในเมืองไทยตัวนี้ปลูกได้นะครับปลูกที่โครงการหลวงเนี่ยเอามาปลูกเป็นที่แรกนะครับเห็ดนะใส่ลงไปอ๋อเป็นซอสที่ใส่เห็ดจะไม่นึกว่าเป็นน้ำที่คั้นมาจากเห็ดเลยไม่ใช่นะตอนนี้เราจะผัดค่ะพี่เชฟเป็นเชฟมากี่ปีแล้วคะ30ปีอุ๊ยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรออาจจะมากกว่าจะมีเล่นละครมากี่ปีละ18เป็นพี่ประมาณสัก5ปีเองไม่เยอะนะประมาณ20ปีนิดๆไม่ถึง30ปีหรอกใช่ไหมตอนนี้เราเคี่ยวไว้เลยนะครับท่านผู้ชมแน่นอนว่าผมจะทำโดยจะมีเห็ดผัดเนยนี่โอเควันนี้แหละมาเลือกแล้วล่ะช่วยไปเชฟเลือกนิดนึงค่ะตัวที่กินแล้วบอกติดฟันใช่ไหมค่ะใช่เอาเด็ดมาทีละอย่างนี้เลยนะครับเอาแต่เห็ดเดียวเอาแต่เห็ดก้านไม่เอาเลยก้านเอาด้วยครับเอาด้วยแต่ว่าแยกออกไปเอาโคนไม่เอาโคนนิดหน่อยนะครับคืออย่างที่บอกไงครับว่านอกจากทานเป็นอาหารแล้วเนี่ยเห็ดเนี่ยเขามีสรรพคุณทางด้านยาด้วยยาด้วยกินแล้วหน้าใสเด้งหรือเด้งอย่างนี้แน่นอนเป็นมันไม่ใช่หน้าใสอย่างเดียวนะผมว่ามันทำให้สุขภาพดีอันนี้คือเราครีมออกมาใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็ผสมกันไว้ก็มีกี่อย่างลองนับแล้วจะให้ทายว่ามีกี่อย่าง1 2 3แล้วตอนเนี้ยเท่าไหร่ละ3ละอะไรนะมีเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดอันเนี้ยเนี่ยเห็ดคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้คนเกาหลีตะเกะมาไอ้ตัวนี้เห็ดออรินจิออรินจิจิตมั้ยได้แล้วครับวันนี้เป็นเห็ดผัดเนยนะเราก็ใช้เนยลงไปเดี๋ยวเชฟจะไม่ใช้น้ำมันเลยใช่ไหมคะน้ำมันมะกอกอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเห็ดกับเนยมันจะมีความหอมนะครับจะมีความหอมเพิ่มขึ้นมานะครับแน่นอนเราก็ไม่ได้ใช้เยอะค่ะทีนี้เอาลงไปผู้ชมตอนนี้มีกี่อย่างอ่ะหนึ่งสองสามเห็นสามอย่างเห็นสามอย่างเอ้าท่านผู้ชมเห็น3อย่างดูอ่ะเอาใหม่ให้เอาให้โอกาสให้โอกาสอีกมีเห็ดมิตะเกะอันนึงแล้วก็เห็ดโคนญี่ปุ่นนี่ผัดให้เปิด
ให้ไฟแรงๆได้เลยเราย่างแบบเกรียมๆนิดนึงนะครับค่อยๆคนโดยที่ไม่มีเติมน้ำไม่มีอะไรต่างนะครับแต่เราจะปรุงรสด้วยแค่ผู้ชมฮะเกลือนิดเดียวเองแล้วก็มีใส่น้ำปลาได้ไหมคะพริกไทยถ้าเกิดคนชอบก็ใส่ได้นะครับซอสเห็ดเนี่ยต้องเป็นครีมซอสนะครับถึงจะอร่อยเพราะนั้นเราก็จะเติมครีมไปเล็กน้อยเป็นสไตล์คาโบนาร่าอะไรแบบนี้ประมาณนี้ประมาณที่เป็นออกครีมๆหน่อยเห็นไหมแต่จะมีว่าอาหารไทยเนี่ยคุณค่าทางอาหารดีกว่าชาติอื่นนะแน่นอนครับมันมีเอิร์ฟส์มีอะไรแบบนี้ด้วยเนาะใช่ครับไม่บอกเพราะว่าเห็นไหมคือเราจะหอมหอมมากผมตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็จะเอาเห็ดที่ย่างนะครับใส่กระทะไว้แล้วผมก็ใช้กระทะเนี่ยกลับมาลอกย่างเนื้อต่อแต่วันนี้เนี่ยเชฟจะใช้ตัวโอลิฟออยล์น้ำมันเห็ดทัฟเฟิลอ๋อค่ะค่ะนะซึ่งตัวนี้เรายังไม่ได้ปรุงรสมั้ยเชฟยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยมีความหวานตัวนี้ที่ยังไม่ได้ปรุงจะไม่ชิมว่ายังไม่ได้ปรุงโอเคท่านผู้ชมช่วงเวลาที่รอวันนี้ผมเอาเนื้อลงเลยมีชอบทานสเต็กที่เป็นอะไรมีเดียมแรร์มีเดียมหรือสุกเลยชอบทานแบบมีเดียมแต่กึ่งแรร์หน่อยโอ้โหนี่เขาเรียกว่าคนทานเป็นจริงเหรอครับนะแต่คนไทยจะไม่ค่อยฮิตใช่คนไทยจะกินแรร์กินมีเดียมมีเดียมแล้วก็ดันเราหลีกไปตรงสอนไว้นี่นะครับปรุงเกลือกับพริกไทยน้ำมันเต้นติ๊กๆเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาให้น้ำมันฝั่งนี้เตียวน้ำมันฝั่งนี้จริงครับมีเดียมแรร์ได้เรียบร้อยนะครับผมเอาพักไว้ท่านผู้ชมแน่นอนตัวนี้ผมใช้น้ำมันย่างเนื้อเนี่ยท่านผู้ชมครับใส่ลงไปในซอสเห็ดแล้วกลิ่นน้ำมันเห็ดทัฟเฟิลเนี่ยเข้าไปอย่างนี้จะไม่ลงช้อนอยู่ไหมฮะลองชิมอีกทีนะครับว่าตอนนี้รสชาติยังไงบ้างหลังจากที่ปรุงแล้วก็หลังจากที่ใส่ตัวนั้นไปนะฮะโอเคพอซอสได้ท่านผู้ชมผมอีกนิดหนึ่งตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญมากนะครับซึ่งเป็นทัฟเฟิลเข้าไปในภัตตาคารฝรั่งถ้ามีไอ้ตัวนี้ตกแต่งอยู่บนจานนี่แพงแน่จานนี้ใช่ไหมแพงแน่ผมหั่นตรงนี้เตรียมมาแล้วเตรียมจานให้สวยเสิร์ฟแล้วกันจานสเต็กแล้วตัวที่เป็นสันนอกนะครับวางนี่เลยนะครับเสร็จแล้วตัวที่เป็นเห็ดวางโปะลงไปอย่างนี้นะครับวันนี้เราทานจานนี้นี่อิ่มไปถึงผู้มีชาวเลยนะคะพี่เรามากับนะวันนี้เป็นวันของเห็ดจริงๆเอาล่ะครับท่านผู้ชมส่วนสุดท้ายผมใช้ตัวเนยเล็กน้อยนะตัวนี้ซอสที่เรามีอยู่ท่านผู้ชมก็ใส่เข้าไปที่เป็นครีมซอสเสร็จแล้วเราต้องการให้เห็ดของเราเนี่ยเป็นจานที่สมบูรณ์แบบเราก็มีทัฟเฟิลก่อนเสิร์ฟท่านผู้ชมครับน้ำมันเห็ดทัฟเฟิลนิดเล็กน้อยใส่ลงไป
แค่นี้ฟีลลิ่งการจัดการทำของเชฟระดับประเทศกับเชฟธรรมดานี่มันแตกต่างไม่ใช่อันนี้เป็นเมนูที่ง่ายมากนะใช่ไหมฮะเราก็เอาสักเล็กน้อยประมาณนี้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับสวยงามมากนะครับเซอร์ลอยย่างซอสเห็ดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ยังมีเมนูที่เป็นเกี่ยวกับเห็ดสุขภาพเช่นเดิมครับแต่จะเป็นเมนูอะไรไปพบกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยตู้เย็น Panasonic 8สีซีรีส์ใหม่เอาละครับท่านผู้ชมน้องเจมี่เรายังอยู่เรื่องของเห็ดเหมือนเดิมนะวันนี้เนี่ยเราเอาเห็ดทั้งหมดที่เรามีอยู่นำมาย่างรวมนะครับแล้วเราจะไปทานโดยซอสที่เป็นเดรสซิ่งสไตล์เจแปนนิสนิดนึงนะแน่นอนว่าใช่แต่วันนี้เนี่ยเราจะทำเห็ดย่างเนี่ยแน่นอนก็เหมือนกับเมนูที่แล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมทำโอเคผมใช้ตัวนี้ก็ได้ให้ลูกมือที่ต้องการยังไงก็เลือกได้เลยเอาที่เป็นเล็กๆเดี๋ยวที่เชฟหั่นก็เหมือนที่ทำเมนูแรกนะใส่ไปในนี้นะครับเห็ดมิตะเกะรู้จักอยู่ชื่อเดียวแล้วก็เราก็เอาจากนี้แหละฮะเข้ามาเครื่องปรุงของเดรสซิ่งของผมมีเกลือพริกไทยเป็นจุดแรกนะครับแล้วผมก็ใช้พริกป่นกับปาปริก้าแล้วผมใช้คิกโคแมนท่านผู้ชมผมใช้น้ำผึ้งด้วยนะคะมีน้ำส้มน้ำมะนาวงาในขาดไม่ได้สำหรับเรื่องของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีน้ำมันมะกอกนะครับอีกอันนึงซึ่งผมอยากจะเติมก็คือความเปรี้ยวเนี่ยเรามี3ชนิดด้วยกันค่ะเปรี้ยวจากน้ำส้มมะนาวแล้วก็บาซามิกวินิก้านะครับบาซามิกวินิก้าก็คือน้ำส้มสายชูน้ำส้มหมักของฝรั่งนิดนึงมีอารมณ์ฝรั่งเข้ามานิดนึงอ๋อเรา mix and match ใช่ครับนะคะผมใช้น้ำมันเห็ดทัฟเฟิลใส่ลงไปท่านผู้ชมมันหอมมากเด็กแอบตดอีกแล้วแต่กินจะแอบจะเหมือนถั่วนิดนึงนะคะเอากินนัดกินนัดเอากินนัดนิดนึงนะครับก็เห็นคืนนี้ต้องไปมิลานอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวรีบท่านผู้ชมผมต้องทำเมนูง่ายๆนะแต่อยากให้ผู้ชมทำได้ด้วยไงค่ะนะครับโอเคพอแล้วละค่ะโอเคได้เขาสัมผัสกับความร้อนที่เป็นเกียรติเอ๊ะเวลาที่เราเอาเห็ดมาปิ้งใช่ไหมคะย่างใช่ครับมันจะทำให้คุณสมบัติของเห็ดเนี่ยเด่นชัดมากขึ้นหรือเปล่าคะใช่ครับแต่ว่าเราไม่ต้องคุกนานมากเกินไปนะเขาบอกว่าเวลาทำอาหารที่ทำจากเห็ดเนี่ยไม่ควรที่จะให้สุกจนเกินไปอย่างชาปิยองเนี่ยเขาทานกันดิบๆนะคะมันจะออกหวานคนละป้าหวานเลยได้ไหมนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะฮะอร่อยนะโอเคผู้ชมครับตัวนี้ผมทำน้ำสลัดแบบง่ายมากทีนี้เราจะมาดูว่าน้ำสลัดเนี่ยเรามีอะไรบ้างผมมีปาปริก้าตัวนี้เป็นปาปริก้านะครับแล้วก็มีพริกป่นนะมีพริกไทยบ้านเรามีเกลือความเค็มนะครับแล้วก็มีงาแน่นอน1 2 3 4ใส่เยอะเลยความเค็มอีกอันนึงก็จะเป็นคิกโคแมนคิกโคแมนครับความหวานที่เราได้คุณผู้ชมน้ำผึ้งมีประโยชน์มากเอาละน้ำผึ้งนี่เขาบอกเป็นยาด้วยใช่ไหมคะพี่เชียร์ใช่เขาเป็นคือสูตรโบราณเนี่ยน้ำผึ้งจะเป็นไปผสมยาลูกกลอนนั่นคือบรรยายมะนาวแล้วก็น้ำส้มบางมดบ้านเรานี่เองแล้วก็บาซามิกง่ายมากเอาล่ะท่านผู้ชมครับสุดท้ายเราไปใส่น้ำมันค่อยๆใส่น้ำมันเราจะปั่นตรงนี้ก่อน
จัดการล็อกเข้าเครื่องปั่นเลยก็จะปั่นตรงนี้ไปเรื่อยๆนะช่วงเวลาเดียวกันรู้สึกว่า อุปกรณ์ส่วนประกอบส่วนผสมของอาหารที่เชฟเลือกใช้เนี่ยจะมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเหมือนกันใช่แน่นอนครับคุณเลยเราผมว่าเราเลือกทานได้สิ่งของที่ให้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากอิ่มอร่อยแล้วเนี่ยยังสามารถเหมือนเยียวยาร่างกายได้ด้วยน้ำซอสให้นิดหนึ่งนะครับน้ำสลัดแบบญี่ปุ่นจะออกเปรี้ยวนะครับมีเปรี้ยวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเชฟต้องการเติมเปรี้ยวและมีหวานแล้วนะครับเชฟต้องการซอสเวลาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีความมันเพิ่มเข้ามานิดนึงค่ะผู้ชมเราจะใส่งาเพิ่มนะครับค่ะแล้วก็เอาละครับตอนนี้ผู้ชมมาถึงตัวที่เสร็จนี่กำลังสวยมากนะเอาละผมมาปรุงน้ำเพิ่มนิดนึงเมื่อกี้ใส่งาไปแล้วใช่ไหมครับผมเติมผู้ชมผมเติมน้ำผึ้งเพิ่มนะครับมีความเผ็ดแล้วใช่ไหมฮะคือญี่ปุ่นเขาจะไม่เผ็ดมากจนเกินไปนะครับแล้วเราก็ปั่นอีกสักหนึ่งรอบท่านผู้ชมเอาละครับอร่อยมากแล้วเขาจะมีความเปรี้ยวน้อยมีหวานแล้วก็มีเผ็ดที่ปลายลิ้นนะครับจะไปออกครีมมี่นิดหนึ่งเราใช้จานเล็กเชฟขอนะครับผู้ชมเสิร์ฟเอาจานสักเล็กๆพอดีคำเมื่อกี้จะมีแอบชิมนะคะพี่เชฟมันหนึบๆใช่ไหมฮะมันจะเหมือนเนื้อชนิดนึงเหมือนกันนะคุณในประโยชน์ของเห็ดเนี่ยเทียบเท่ากับโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลยนะแต่ไม่อ้วนเท่าเพราะนั้นคนทานเวเจเทเรียนเนี่ยเขาถึงนิยมทานเห็ดเห็ดกันมัชรูมท่านผู้ชมก็เราก็ตอนนี้ตัวซอสผมอยากจะเทไหมคุณจะเห็นว่ามันจะมีความหนืดนะครับครีมมี่หน่อยๆเสร็จแล้วแน่นอนครับตัวนี้เราจะใช้ท่านผู้ชมราดราดที่เยอะเลยนะคะคนชอบกินจริงๆแล้วเราแต่งเราเสิร์ฟไปข้างนอกอีกชุดหนึ่งได้ที่เป็นช็อตนะครับเราราดพอดีไม่ให้มันดูเลอะมากค่ะนะเสร็จแล้วตัวที่ตัวนี้แหละที่เป็นตัวเมนูอย่างนี้พี่เชฟคิดมาใหม่หมดเลยป่ะคะมาสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะนะฮะแน่นอนว่าหนึ่งเราก็ลาดอีกอันเคยมีลูกค้าบอกว่าพี่ให้พี่เชฟช่วยคิดเมนูใหม่ให้เขาสดๆเลยอย่างนี้มีไหมคะมีครับมีครับเอาละสุดท้ายด้วยความที่เป็นเราก็ใช้ต้นหอมท่านผู้ชมหั่นเล็กๆนะครับที่จะรวนนะงาหยิบมือสำหรับเมนูหน้าก็เมนูที่แบบผมว่าสำหรับคนที่ชอบอาหารไทยแซ่บๆไม่ควรพลาดนะครับซึ่งจะเป็นเมนูอะไรไปพบกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยตู้เย็น Panasonic 8สีซีรีส์ใหม่เอาละครับน้องเจนนี่เรามาถึงเมนูสุดท้ายสำหรับวันนี้กันเมนูที่3
เมนูที่3เป็นเมนูที่บอกได้เลยว่าแซ่บแซ่บแน่นอนนะเป็นเมนูซึ่งแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเนี่ยที่เขาแบบดัดแปลงมาจากยำกบเคยกันยำกบไหมแต่วันนี้เราจะเป็นยำกบโดยไม่มีกบนะครับเครื่องยำเนี่ยก็จะมีข่าตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดนะครับแล้วจะมีมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงโดยจะเอาตะไคร้เนี่ยลงไปคั่วนะครับจับหอมแดงกระเทียมปริมาณค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนี่โอ้โหเป็นสมุนไพรค่ะชั้นเลิศนะครับซึ่งถึงทำให้อาหารไทยนี่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าเป็นสมุนไพรไทยนะครับที่เมืองนอกนี่อาหารไทยนี่ไฮโซมากๆเลยใช่ไหมอาจารย์นะครับแล้วก็มีพริกตัวนี้เนี่ยผมใช้พริกขี้หนูขี้หนูแห้งนะครับลงไปคั่วนะครับใช้พริกสดลงไปคั่วด้วยนะครับต้องมีร้องไห้ไหมคะคั่วพริกตัวนี้ใส่หอมโอเคค่ะบอกแล้วโน่แต่ทีนี้สับนะครับโอ้โหท่านผู้ชมเริ่มมาแล้วค่ะกินครับผมใส่เกลือนิดนึงโอ้โหชอบชอบถึงมากค่ะเจมี่ชอบร้องเพลงไหมก็ชอบนะคะเจมี่ชอบแต่ร้องไม่ค่อยเพราะหรอคะร้องไม่ค่อยเพราะค่ะมีหอมกระเทียมนะครับแล้วก็พริกคราวหน้าอาจารย์ไปเชฟกระทะเหล็กอาจารย์เอาหนูไปเป็นผู้ช่วยด้วยนะคะได้โอเคผมต้มน้ำไว้ลวกนะครับไว้ลวกเห็ดนิดนึงผมใส่เกลือไปเล็กน้อยท่านผู้ชมครับเราคั่วให้หอมอีกนิดนึงต้องคนนิดนึงนะครับส่วนช่วงที่รอต้มผมขอแนะนำเวลาซอยตะไคร้อยากให้ซอยตรงๆนะครับเพราะว่าเราใช้แค่ตัวนี้พอโอ้เดียอ่ะปิดได้ละเราก็จะมาใส่เครื่องบดพริกสดอย่างที่บอกนะครับทุกผู้ชมพริกสดพริกแห้งกระเทียมหอมข่าตะไคร้แล้วก็ตัวใบมะกรูดแน่นอนครับตอนนี้ต้องใส่เกลือไปแล้วผมขอเอาน้ำปลาเล็กน้อยใส่ไปแบบนี้แล้วเราก็จะไปปั่นนะโอเคเรื่องพอไหมฮะโอเคท่านผู้ชมเห็นพริกละผมถึงอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนื้อพริกเลยนะว่าที่เราบดเราก็ไม่ให้มันจะละเอียดจนเกินไปนะฮะมันจะมีสมุนไพรอยู่ด้วยให้มันกรุบๆนะคะใช่ครับตัวนี้จะเป็นเศษนี่เป็นเครื่องทำน้ำพริกอะไรแบบนี้นะคะใช่เป็นน้ำพริกคล้ายๆน้ำพริกตาแดงน้ำพริกน้ำพริกขี้กาอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วผมวางนี้ให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นโอเคใช้ได้ไหมคะใช้ได้ครับแต่เป็นเชฟว่าเดี๋ยวเอาเพิ่มเชฟได้ไหมคะตอนนี้เครื่องยำมันก็จะมีตะไคร้ท่านผู้ชมครับพี่เชฟคะเกิดมีน้องๆเยาวชนดูพี่เชฟอยู่ตอนนี้ก็อยากจะทราบเคล็ดลับการเป็นเชฟที่ successful ไปถึงอินเตอร์เนชั่นแนลไปต่างประเทศเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกแบบนี้ต้องเป็นยังไงบ้างอะคะผมว่า1ต้องมีใจรักนะครับ2เนี่ยแน่นอนเราทำเราก็ต้องนึกถึงแล้วก็ให้ความเคารพต่อผู้บริโภคค่ะถูกไหมอันนี้เป็นหลักที่สำคัญมาก่อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งแล้วก็เราต้องอันนี้เป็นจุดแรกที่คิดนะครับโอเคเรารักอาชีพนี้เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดอันนี้เรามีหอมแล้วนะครับมีหอมมีตะไคร้ท่านผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เป็นขาที่เป็นช่วงที่เป็นอ่อนๆยังไม่แก่มาหั่นเป็นเต๋าเล็กๆจ้ะนะครับโอเคผมสับขาละเอียดไว้ค่ะแน่นอนว่าตอนนี้ก็จะมีใบมะกรูดไม่โอ้โหผมว่าน่าจะได้แล้วแหละ
จมี่ได้แล้วผมว่าพี่ๆตากล้องกินไม่ครบคนเอาตากล้องกินโอ้โหนอกจากสวยแล้วใจดีอีกนะนะละนี่เราได้เป็นมะกรูดปล่อยทีนี้เครื่องยำอีกอันหนึ่งเราได้พริกนะพริกปล่อยอย่างทุกคนจะเห็นได้ว่าโหสมุนไพร ล้นหลามอีกสิ่งหนึ่งกระเทียมของผมเนี่ยนะครับกุล่าชอบมากอะไรนะแต่กุล่าใช่เหรอแต่คุณล่าชอบเหรอโอเคตอนนี้ผมเปิดน้ำให้ไฟเดือดเลยให้ไม่ใช่ไฟเดือดเลยให้น้ำเดือดท่านผู้ชมถึงเวลาการยำท่านผู้ชมโอเคสิ่งที่ใส่ไปก็คือน้ำปลา1 2 2ช้อนน้ำมีน้ำเล็กน้อยน้ำตาลนิดเดียวเองนะครับแล้วก็พริกที่เราปั่นเมื่อกี้นะคะโอ้ท่านผู้ชมคนไปทีนี้มันถึงเวลาน้ำมะนาวท่านผู้ชมมะนาว2ช้อนครึ่งน้ำปลา2ช้อนนั่นคือวิธีการทำอันนี้มะนาวใช้มะนาวต้องบีบทั้งลูกเลยป่ะบีบทั้งหมดแหละบีบไงก็ได้ให้น้ำมันเยอะมากโอ้โหนะพุ่งพรวดออกมาเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ให้ปรุงตามใจเลยแต่เรามีสับๆอยู่แล้วตอนนี้จะให้ความเปรี้ยวอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะพลอยค่ะ ลองชิมดูเผ็ดรวมแน่นอนผมก็ต้องใช้เห็ดทั้งหมดทุกชนิดที่มีอยู่นะครับโดยเฉพาะตัวเห็ดเข็มทองนะเห็ดฟางก็ใส่เข้าไปได้แชมปิญองเป็นไงเปรี้ยวเค็มเด็ดมากฮะเด็ดมากเลยค่ะเด็ดมากใช่ไหมครับเอาล่ะแซ่บตอนนี้เนี่ยผู้ชมครับเราได้เห็ดรวมผมต้มน้ำไปแล้วเราคล้ายๆแค่ลวกแค่นี้แค่ลวกเห็ดแค่นั้นเองโดยอย่างที่บอกฮะผ่านความร้อนน้อยที่สุดเสร็จแล้วเทเอาละมีกระชอนลวกได้อย่างนั้นนะทีนี้เราก็ขูดน้ำต้มเห็ดนี่ก็จบละเอาละตอนนี้ที่คนยำไปไหนตัวนี้เลยอ่ะเชิญค่ะคุกกับตัวเห็ดก่อนท่านผู้ชมนะคุกให้เข้ากันเลยให้เข้าเนื้อเคี่ยวตัวพริกเกล็ดๆนี่โอ้โหมันถึงใจมากมันต่างนิดนึงฟินมากเลยครับบอกตรงค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องใส่ผักสดค่ะผักสดในที่นี้ก็ใบโหระพาท่านผู้ชมสับหยาบครับเลยอย่าเพิ่งครับแล้วก็เอิบสิ่งที่เรามีอยู่ที่เป็นของสดตะไคร้กระเทียมหอมพริกคาพริกขี้หนูใส่ให้หมดเลยทุกคนเสร็จแล้วไม่ได้ครับมะละกอจำลองมะม่วงเปรี้ยวเอาละคนเบาๆคนเบาถึงเวลาที่เสิร์ฟนะฮะคน1 2แล้วก็3เอาละฮะเอาประมาณ1 2 3จบนะใกล้แล้วค่ะทำจริงเสร็จแล้วชิมอีกครั้งนึงหลังจากเราใส่มะม่วงไปแล้วนะตักเลยตักให้ได้เต็มคำไอ้ยะว่ามือสั่นว่ามีความเปรี้ยวไหมเดี๋ยวเราจะมะม่วงไปแล้วแซ่บมากครับทุกคนผมรีบเติมเลยสมุนไพรจานนี้ต้องมี
ประโยชน์นะคะมากเลยอันนี้เก็บไว้สิ่งตรงนี้ใบมะกรูดใบมะกรูดฝรั่งชอบมากอันนี้เสร็จแล้วครับเสิร์ฟได้ทันทีนะครับยำปุ๊บได้เสิร์ฟได้ทันทีเลยอ่ะโชว์ท่านผู้ชมนิดนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปชิมกันทั้ง3เมนูนะค่ะว่าแล้วเราไปพูดคุยกันนะครับว่าน้องชนิดตัวนี้ทำอะไรบ้างนะตอนนี้กลับมาในแบบใหม่และในแบบนิวลุคนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่างๆในช่วงชิมช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกำลังจะชนแก้วเลยอ่ะขอชีสก่อนนะครับแบงค์ชีสครับท่านผู้ชมวันนี้เมนูเห็ดนะฮะแต่ก็ขออนุญาตดื่มน้ำที่เป็นน้ำผลไม้สีแดงนิดนึงอาจจะมีกลิ่นที่หอมหวนด้วยหลายๆอย่างช่วยย่อยด้วยใช่ไหมคะพวกมันมีเนื้อไงฮะอ๋อค่ะทีนี้วันนี้เรามีเมนูสักเมนูค่ะอันนี้รสอ่อนที่สุดแต่ถือว่าเราทาน1 2ไปอันนี้สไตล์ญี่ปุ่นนิดๆค่ะเอาละเป็นเกียรติมากค่ะเอาที่เป็นแบบให้ทานคือช่วงชมเวลาทานเนี่ยอยากให้มีทั้งเห็ดย่างเห็ดดิบผสมลงไปมันต้องไม่ต้องแชมเปญองดิบๆนะท่านผู้ชมมันกรอบหวานแล้วไปเจอแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กกรอบกรอบกรุบกรุบของเนื้อเห็ดที่ย่าง มันเหนียวแล้วมันได้เทคเจอร์มากเหมือนมันฝรั่งเห็ดที่ย่างเหมือนมันฝรั่งใช่แล้วเจอน้ำสลัดที่เป็นมันมีความมันหวานแล้วก็มีเผ็ดที่ปลายลิ้นเลยนะผมว่าเมนูนี้ผมชอบอ่ะท่านผู้ชมผมชอบเมนูนี้มากจะไม่ว่าในบรรดาสามอันนี้คือ number one นะคือ queen นะอันนี้ควีนตอนนี้เราจะไปนี่คือคิงอันนี้คิงเราจะไปปรินเซสบ้างนี่วันนี้ปรินเซสอ่ะคุณมี่จัดการได้เลยท่านผู้ชมที่อยู่ทางแถวๆต่างจังหวัดนะพี่น้องต่างจังหวัดนะตัวนี้นะแล้วก็มีกบย่างนะฉันฉีกนะโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยผอมเองนะเออเข้าไปด้วยนะกลิ่นแบบว่าอีสานบ้านเฮาอ่ะนุ่มแบบแท้เลยนะคะเป็นเมนูพื้นบ้านต้องมีไก่ย่างข้าวเหนียวอ่ะอันเนี้ยคือยำกบเนี่ยป่ะเชียร์ค่ะผมว่าเมนูนี้เนี่ยทำให้เจริญอาหารมากโอ้โหเหรอคะหมดไหมคะถ้าเกิดเชฟอยู่บ้านนี่หมดไหมคะอันนี้ไม่เหลือฮะผมแก้มนิดๆเอาหนึ่งก่อนนะต้องต้องทานหมายถึงว่าแก้มต้องที่นี่ใช่ไหมโอเคเรามาทานมีเดียมแรร์บ้างค่ะนะเชฟขอมีเดียมแรร์ของเรานี่ก็ได้ให้รสชาติอีกเป็นเมนคอร์สที่อร่อยมากอร่อยมากกินจานนี้คือลืมคุยกันไปเลยค่ะต่างคนต่างทานผมลืมคุยไปเลยอ่ะน้องจะไม่เป็นยังไงบ้างตอนนี้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะหลังจากหายหน้าไปนานก็มีบ้างมีช่วงที่หายไปนะคะก็ไปมีชีวิตส่วนตัวนิดนึงนะเราก็ทำงานมันมาหลายปีใช่ไหมเราก็มีช่วงพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้กลับมาเล่นละครที่ยังเล่นช่อง7อยู่ไหมช่อง7ค่ะแต่ก็เล่นได้หลายช่องอยากไปเล่นเป็นในช่อง9ก็ไปอ๋อก็ไปใช่ครับเป็นเขาเรียกภาษาศัพท์คนในวงการเขาเรียกว่าเจ้าไม่มีศาลอุ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเราถือว่าพูดแบบสนุกสนุกเนี่ยนะฝรั่งเขาเรียกว่า independent ถูกไหมเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของเองเป็นอิสระอิสระเป็นศิลปินที่เป็นอิสระนะผมว่าที่บ้านเชฟเองเนี่ยผมอยู่กรุงเทพแต่อยู่ชานเมืองนิดนึงในส่วนที่บ้านยังมีเห็ดโคนอยู่ขึ้นเองเลยขึ้นเองมันเป็นสวนมะม่วงเขารู้หรือเปล่าเห็ดคุณรู้หรือเปล่าบ้านนี้บ้านเชฟไม่ใช่เอ้ยมาแล้วมาขึ้นกันบ้านเชฟไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นนะ
จริงๆได้ข่าวว่าเชฟชุมพลเนี่ยจะเปิดโรงเรียนสอนทำอาหารเร็วๆนี้เร็วๆนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีๆเลยนะใจแล้วจะต้องเป็นโรงเรียนที่แบบโหยังไงคะไฮโซหรือเปล่าคะไม่ถึงขนาดนั้นครับเราคิดว่าเราว่าอาชีพเชฟการทำอาหารซึ่งแน่นอนว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ขับเคลื่อนที่ให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาทำอาชีพนี้อย่างมีความภาคภูมิใจมีเกียรติแล้วก็เป็นสิ่งที่ยอมรับใช่ไหมฮะเอมมี่เป็นไงบ้างวันนี้แฮปปี้ไหมที่เรามาทำรายการเชฟเทเบิลแฮปปี้มากแล้วก็คือเวลาที่ดูอาจารย์ออกรายการทีวีอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแบบอิจฉาคนที่เขาเป็นกรรมการจังเลยนะวันนี้ได้มีโอกาสชิมนะได้ชิมผมว่าเราก็ชิมอ่ะนะครับเพราะรายการนี้ผมก็อยากทำนะซึ่งไม่ต้องเน้นแค่สวยอย่างเดียวคือทำสวยแล้วต้องอร่อยเรื่อยๆต้องทานได้จริงๆนะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะยินดีครับขอบคุณมากเอมมี่ด้วยนะครับเอมมี่ด้วยว่า ที่โหให้นะเสียสละมาร่วมรายการเราวันนี้ แล้วก็มาช่วยหลายๆอย่างมากนะค่ะเอาละครับท่านผู้ชมรายการเชฟเทเบิลวันนี้ต้องขอขอบคุณตู้เย็น Panasonic Eco Navy นะครับซึ่งเป็นตู้เย็นอัจฉริยะนะครับประหยัดพลังงานมากๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับต้องการชมย้อนหลังหรือติชมรายการหรือแนะนำรายการต่างๆนะครับหรืออยากเข้าชมที่เว็บไซต์ออนไลน์ก็เข้าชมได้ที่ www.foodplanet.tv นั่นเองนะครับแล้วอีกอย่างนึงตอนนี้ Facebook เราก็มีฮอตมากเว็บเพจของ Facebook ด้วยเหมือนกันก็คือ Food Planet นะครับ www.facebook.com/foodplanet นะครับก็เข้าไปคลิกไลค์ได้แล้วก็มีอัพโหลดรูปต่างๆอาจารย์หล่อจังเลยไม่อยากเข้าไปเมนได้มั้ยเออดีนะเอาละครับท่านผู้ชมก็วันนี้รายการ Chef Table ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมกับน้องเจมี่ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับหวังว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวเชิญมาเอนจอยกันใหม่ขอบคุณค่ะนะครับวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยตู้เย็น Panasonic 8สีซีรีส์ใหม่Planet ครบเครื่องอาหาร